สวัสดีครับพาทุกท่านมาชมกับความหัวจะปวดนะหัวจะปวดยังไงก็คือตรง GK ของผมเห็นไหมฮะไม่มีรายชื่อนะครับซึ่งผมงงมากเลยฮะตอนแรกนะฮะเสี้ยววินาทีว่าเอ้า GK ผมหายไปไหนเกมก่อนก็ไม่ได้โดนใบแดงนะเจ็บก็ไม่ใช่นะไม่มีข่าวเจ็บมานะฮะแล้วก็เป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อนะฮะอันนี้ผมคุมบรอนบี้นะครับผมเป็นทีมจากลีกเดนมาร์กนะฮะเป็นการทดลองทีมบรอนบี้ในเซฟนี้นะฮะและเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะสรุปทั้งหมดทั้งมวลในการทดลองทีมบรอนบี้ในคลิปหน้านะครับตัวนี้เป็นตัว Data Original ที่ได้รับการแก้ไขบั๊กแล้วนะครับก็หัวเรี่ยวต่อยังไงก็นี่นะฮะเกมล่าสุดที่จะเจอก็คือเจอลีดยูไนเต็ดจากอังกฤษนะฮะในบอลถ้วยยูฟ่าครับรอบ4ทีมสุดท้ายหรือเซมิไฟนอลเกมแรกนะฮะซึ่งโอ้โหมันมากเลยนะตั้งแต่รอบ16ทีมสุดท้ายรอบ8ทีมสุดท้ายนี่ผ่านทีมแข็งมาได้แบบปฏิหาริย์มากเลยนะบอนบี้นะแล้วก็นี่นะครับ GK หายนะผมก็เลยเข้าไปดูลาสแมทนะลาสแมทก็นี่นะก็ยังอยู่นะฮะมอร์เกนครอกเนี่ยฮะไปดูอีกทีไปอยู่ทีมเบอร์เคลอตนะฮะเบอร์เคลอตอะไรนี่แหละเบียร์เคลอตภาษาเดนมาร์กนะประมาณนั้นนะซึ่งผมดูว่าย้ายไปได้ยังไงผมสันนิษฐานว่าน่าจะย้ายไปแบบพิเศษหน่อยนะผมก็เลยดูตรงนี้นะฮะนอนเพลเยอร์นะครับป้าเขาให้นะนี่นะผู้จัดการทีมนักเตะผู้จัดการทีมนะครับเป็นนักเตะด้วยแล้วก็เป็นผู้จัดการทีมด้วยนะฮะโอ้โหหนีผมไม่เฉยเลยนะครับนี่นะนี่นะครับโอ้โหมาเป็นนักเตะสำคัญของทีมด้วยนะแล้วก็มาเป็นผู้จัดการทีมด้วยนะครับโอ้ปะโตหนีกันดื้อๆอย่างนี้เลยนะครับก็น่าจะเกี่ยวกับมีค่าคอสต่างๆนี่นะฮะตอนที่อยู่กับทีมผมนะครับก็น่าจะมีคอสตรงนี้นะก็คือย้ายไปเป็นผู้จัดการทีมไหนก็ได้นะฮะโดยไม่ต้องผ่านตัวผมอะไรประมาณนี้นะน่าจะมีสัญญาตรงนี้นะครับพอไปอยู่ทีมนี้แล้วก็ยังมีสัญญาทีมนี้อยู่เช่นกันนะครับก็แหมจะช่วยให้จบฤดูกาลก่อนก็ไม่ได้นะโอ้โหแล้วก็เจอลีดในรอบฝีทีมท้ายด้วยแล้ว GK ผมที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ก็เหลือตัวนี้ตัวเดียวนะฮะซึ่งเป็นตัวที่ผมสอยมาฟรีด้วยนะครับผมสอยมาฟรีตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะครับนี่ครับไอ้ลินเดลอฟนะฮะนี่นะฮะและแถมลงสำรองไปแค่2เกมเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงก็คลิปนี้จบแค่นี้ดีกว่าสั้นๆนะครับแค่ให้ดูว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่นักเตะอายุเยอะแล้วนะแล้วก็มีสัญญาคอสตรงที่ไปเป็นผู้จัดการทีมไหนก็ได้นะฮะก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาสรุปบรอนบี้กันครับว่าทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นยังไงนะครับขอบคุณที่ติดตามในคลิปนี้สั้นๆนะครับก็ฝากติดตามคลิปหน้าด้วยครับแล้วก็ขอให้สนุกและขอให้มีความสุขการใช้เกี่ยวกับการเล่นเกมนะครับสำหรับคลิปนี้กราบลาไปก่อนนะสวัสดีครับ